สวัสดีครับผมอนุชิตไทยคอมพิวเตอร์นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำเรือหางเหี่ยวโดยใช้ตัวเลาเตอร์กันนะครับข้อได้เปรียบก็คือเราจะใช้ได้กับไม้ที่มีความหนามากๆนะครับเพราะว่าดอกนั้นเราสั่งทำได้นะครับแล้วก็การใช้แหวนครอบก็เหมือนเดิมนะครับมีตัวนำไกด์ดอกแบบนี้นะครับร่วมกับตัวเราเตอร์เริ่มต้นเราก็ใส่ไกด์เข้าไปกับตัวเราเตอร์เลยนะครับส่วนดอกหางเหี่ยวนั้นก็ใช้ร่วมกับดอกที่อยู่ในกล่อง12ดอกนี่ก็ได้หรือว่าเป็นของ MKT สีเหลืองนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจริงๆของเราก็มีดอกสั่งทำนะครับซึ่งใช้กับไม้ที่มีความหนามากกรณีนี้ได้ถึงนิ้วครึ่งเลยทีเดียวครับเหมือนเดิมครับถ้าจะให้ทำงานง่ายก็ควรจะร่วมกับเปลดซึ่งเราก็ทำเปลดเป็นลักษณะพิเศษที่ใหญ่แล้วก็กว้างขึ้นนะครับสำหรับดอกที่ใช้ร่วมกับเราเตอร์นี่ผมทำระยะห่างระหว่างเดือยเนี่ยนะครับจะใหญ่นิดนึงนะครับเพราะว่ารองรับไม้ที่มีความหนาแล้วก็ดอกที่ใหญ่แบบนี้นะครับจะมีความระยะห่างกว้างถึง4เซนครึ่งหรือเกือบประมาณ2นิ้วเลยทีเดียวครับเริ่มต้นเราตีจากด้านที่เราใส่ดอกหางเหี่ยวก่อนนะครับซึ่งการตีเข้าไปในร่องนั้นร่องช่วงร่องจะตรงนะครับแต่เราใช้เป็นดอกหางเหี่ยวซึ่งมีลักษณะเอียงนะครับการตีในช่วงนี้ง่ายครับเพียงแต่ว่าตัวไกด์ก็จะพาเข้าไปในร่องซึ่งร่องนั้นก็จะพอดีกับตัวไกด์ดันเข้าไปตรงๆเลยครับครับเสร็จแล้วก็จะได้หางเหี่ยวตามต้องการตามรูปนะครับเมื่อเราได้หางเหี่ยวแล้วทีนี้เราก็มาตีหัวเหี่ยวกันนะครับตีหัวเหี่ยวก็คือเราเปลี่ยนมาเป็นดอกกัดตรงนะครับแล้วก็ตีในด้านที่เอียงเห็นไหมครับด้านเปลดจะเป็นด้านที่เอียงแต่ดอกจะเป็นดอกกัดตรงนะครับการตีด้านนี้ล่ะครับจะเป็นด้านที่จะบอกว่าเดือยเราจะคับหรือหลวมนะครับซึ่งตรงเพลทเราสามารถขยับได้นะครับสำหรับดอกตัวนี้รองรับไม้ได้หนาถึง35มิลนะครับตรงนี้จะเป็นไม้หนา27มิลนะครับก็ยังพอดีอยู่ครับครับเพจนั้นก็จะช่วยทำให้การทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็รวดเร็วครับผมถ้าหากว่าท่านต้องการใช้ดอกร่วมกับเพจของเราก็คือดอกจะต้องมีความเอียงที่14องศานะครับครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนำการใช้เพจร่วมกับดอกหางเหี่ยวแล้วก็ตัวเราเตอร์นะครับซึ่งมีลักษณะความหนาของไม้ที่มากขึ้นนะครับหรือท่านจะสั่งซื้อกับเราก็ติดตามได้ที่เว็บไทยคอมพิวเตอร์.com นะครับขอบคุณครับที่ติดตามชม